วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพามาทำก๋วยจั๊บยวนกินกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้ก๋วยจั๊บยวนของมัมมี่เมดนะครับเป็นก๋วยจั๊บสำเร็จรูปเนาะไปครับเพื่อนๆเราไปทำกันครับตัวนี้ผมเคยกินแล้วนะครับเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะครับผมก็เลยมาจะมาแนะนำต่อเพื่อนๆนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนนะอันนี้ผมลองกินแล้วเนาะก็อร่อยนะครับใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็1ห่อนี้นะครับก็จะมีตัวในส่วนของ1ห่อนะครับก็จะมีพริกนะครับมีหอมเจียวแล้วก็มีตัวเครื่องปรุงนะครับแล้วก็มีเส้นอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสัมผัสได้ตัวเนี้ยที่ผมลองกินแล้วเนาะเส้นเขาอ่ะไม่ขาดนะครับเพื่อนๆมันจะเหนียวนุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็เส้นไม่ขาดเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างใน1ห่อนี้จะมีอะไรแล้วก็มีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับทำง่ายๆเลยนะครับไปโอเคครับเพื่อนๆ1ห่อของก๋วยจั๊บยวนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยเนาะใน1ห่อนี้นะครับก็จะมีเส้นก๋วยจั๊บนะครับมีผงปรุงเนาะมีหอมเจียวแล้วก็มีพริกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนก็จะมีวิธีการปรุงมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะมีวิธีการปรุงมาให้เรียบร้อยเลยทำไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆวิธีการปรุงเขาก็ทำไม่ยากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเรามาดูในส่วนของเส้นกันก่อนที่เราจะใช้เส้นนะครับอันนี้เราก็นำเขามาเคาะก่อนเนาะเพื่อเอาแป้งออกนะครับก็ครับอันนี้ให้แป้งออกสักนิดนึงเนาะวันนี้ผมจะทำสองห่อนะครับเพื่อนๆในสูตรเขาบอกว่าให้ใช้นะครับน้ำ600 ml เนาะผมใช้2ห่อก็จะใช้ 1,200 ml เนาะดูเส้นเขานะนี่อันนี้ไม่ได้อวยหรืออะไรนะครับเพื่อนๆแต่อร่อยจริงๆนะเส้นเขาไม่ขาดเลยนะผมลองกินแล้วนะครับน้ำซุปก็โอเคนะครับโอเคเลยแหละน้ำซุปเขามาเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆในส่วนของน้ำตรงนี้นะมันไม่ได้ปรุงอะไรนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมต้มตัวกระดูกหมูไว้เฉยๆนะครับมันมีกระดูกหมูอยู่เนาะผมก็เลยต้มกระดูกหมูนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงไม่ได้ใส่อะไรนะครับเพราะว่าผมต้มให้กระดูกหมูของเรานะครับมันเปื่อยเนาะโอเคน้ำผมจะใส่1,200 ml เนาะก็ตามที่เขาบอกเลยนะครับก็น้ำเดือดได้ที่แล้วเนาะแล้วผมก็จะใส่ตัวเส้นของเราลงไปเลยนะครับแล้วก็ต้มไปประมาณ2-3 นาทีเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นเขานะว่าเส้นเขาไม่ขาดนะครับก็เหนียวนุ่มเลยแหละในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเติมหมูไก่อะไรก็ได้นะครับก็เติมไปเนาะอันนี้ผมมีหมูยอนะครับผมก็จะใส่หมูยอลงไปครับเพื่อนๆพอน้ำเดือดได้ประมาณนี้แล้วเนาะผมก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับตัวผงปรุงของเขาเนาะผงปรุงเขานะครับใส่ได้หมดเลย2ห่อจากนั้นก็คนครับมากๆเลยผมจะให้ดูเส้นครับนะเพื่อนๆดูเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ขาดนะครับเพื่อนๆอย่างนี้เนาะก็เส้นสุกได้ที่แล้วเนาะผมก็จะปิดแก๊สเลยนะพร้อมเสิร์ฟครับ
ครับเพื่อนๆเรามาเสิร์ฟกันจะให้ดูความเส้นของเขาก่อนเส้นเหนียวนุ่มมากๆครับไม่ขาดจากนั้นผมก็จะใส่ตัวหอมเจียวลงไปนะครับที่เขาให้มากับตัวซองก๋วยจั๊บนะครับก็ผิดครับเผ็ดมากเผ็ดมาก็ปรุงเอาเลยนะสุดท้ายก็จะเป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีนะลงไปน่ากินมากๆเลยเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆหอมมากๆเลยนะครับก็ยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็หาซื้อไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะ1ห่อนี้นะครับ35บาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็เหลือห่อละ29บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับสั่งซื้อทางออนไลน์นะใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากตัวก๋วยจั๊บยวนมามิเมทไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้อร่อยมากนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็รับประกันความอร่อยนะครับเส้นเหนียวนุ่มและอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่เส้นไม่อืดเนาะเวลาเราต้มไว้นานๆนะเพื่อนๆสังเกตที่เราเคยต้มก๋วยจั๊บเนาะมันจะอืดๆแต่อันเนี้ยไม่อืดนะครับลองดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ